สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับพูดที่3เมษายน2562ครับเห็นหนังสือเห็นเว็บไซต์บางกอกโพสต์นะครับพูดถึงคุณยายอายุ100ปีครับแจกกล้วยทอดที่ขายให้ลูกค้าได้กินฟรีครับไปชมกันครับ Post Today นะครับเรามาดูผู้สูงอายุท่านนี้ครับอายุ100ปีครับแจกกล้วยทอดให้ลูกค้าทานฟรีท่านอยู่ที่ไหนครับเผื่อใครผ่านไปผ่านมาจะได้มาอุดหนุนครับคุณยายจำลองฉลองวันเกิดครบรอบ100ปีแจกกล้วยทอดมันขนมนกกระทาที่คุณยายทำเองให้ลูกค้าฟรีครับที่ถนนพระองค์ดำพิษณุโลกนะครับหน้าศูนย์บริการโลหิตภาค9คุณยายจำลองวงหงสาอายุ99ปีที่เคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปี61นะครับจัดงานฉลองครบรอบ100ปีเมื่อวันที่1นะครับด้วยแจกกล้วยทอดนะฮะขนมนกกระทาให้ลูกค้าทานฟรีนะครับนี่ฮะคุณยายบอกว่าก็ขายทุกวันนะ6โมงถึง10โมงก็หลังจากที่เสนอข่าวไปก็ลูกค้ามาอุดหนุนสนับสม่ำเสมอนะครับลูกค้าหลายคนก็ให้กินฟรีแล้วก็อวยพรให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนี่ฮะก็ดูแข็งแรงมากนะเพื่อนแล้วคุณป้าบอกว่าก็คุณยายจำลองเกิดเมื่อวันที่1เมษายน2462นะครับอยู่บ้านเลขที่70/30ถนนพระองค์ดำตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับแต่งงานมีครอบครัวพร้อมลูก2คนแต่ทุกคนเสียหมดแล้วทุกวันนี้อยู่อาศัยกับหลานและเหลนใกล้วัดโคมะตูมทุกเช้าตื่นตี4เตรียมทำขนมกระทามันทอดฟักทองทอดก็มาจัดกับรถเข็นคู่ใจระยะทาง1ประมาณ1กิโลครับจากบ้านกำไรอยู่ที่วันละ200บาทนะครับก็พอกินเป็นวันไม่ได้เป็นภาระใครโชคดีไม่ได้เป็นโรคประจำตัวนะครับก็จะมีปวดแข้งบ้างเคล็ดลับอยู่100ปีก็คือกินน้ำพริกผักต้มปลาน้ำดื่มสะอาดมันออกกำลังดูแลสุขภาพจิตเป็นคนอารมณ์ดีอยู่เสมอครับเผื่อใครไปก็พิษณุโลกก็ลองแวะเยี่ยมคุณยายดูนะครับโอ้แข็งแรงมากครับนี่ครับมีบัตรประชาชนด้วย2462ครับ